วัสดีครับทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนึงกับพัฒน์พลคนรากหญ้าครับช่องดีมีสาระเป็นทางเลือกของเกษตรกรนะครับช่องนี้พยายามหาสิ่งดีๆที่เป็นเครื่องทุ่นแรงให้กับเกษตรกรในราคาที่เกษตรกรเข้าถึงได้แบบพอที่จะเข้าถึงได้นะครับท่านผู้ชมมันอาจจะไม่แพงเกินไปหรืออาจจะไม่ถูกเกินไปนะครับอยู่ที่ชิ้นงานอยู่ที่วัสดุการติดตั้งอยู่ที่อุปกรณ์ต่างๆที่ช่างประดิษฐ์มาให้กับเกษตรกรได้มีทางเลือกนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมรถไถดัดแปลงของช่างโกอิลูนิเมียนมีแนวคิดที่แตกต่างจากช่างอื่นๆหลายๆช่างทุกๆคนเลยนะฮะที่พระพลไปรีวิวมานะครับเช่นกันกับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมรถไถดัดแปลงนะครับของช่างโก้บอกว่ามีอะไรบ้างที่ว่ามันแปลกๆที่มีแนวคิดแปลกๆนะครับก็ปกติรถไถก็ถ่ายได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีที่แปลกๆก็คือสามารถที่จะนำรถไถดัดแปลงเนี่ยไปตัดหญ้าได้ด้วยนะครับแล้วก็หยอดข้าวนาต้มนะฮะแล้วก็มีการปัดเขาเรียกว่าปัดตอฟางแล้วก็ไถพร้อมไปด้วยนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไปดูในคลิปนะฮะท่านผู้ชมว่าจะแจ๋วจะดีจะโดนใจขนาดไหนนะครับแล้วก็ยังมีการกวาดรองพื้นนะฮะการกวาดรองพื้นหรือว่าเผียผืนนาเผียนานั่นแหละนะฮะแล้วก็กวาดรองพื้นด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะฮะว่ารถไถของช่างโกอิลุยนี้จะเป็นอย่างไรนะครับถ้าท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้แล้วอยู่นะฮะสนใจติดต่อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัฒน์พลคนรากหญ้าด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางสำหรับ Facebook นะครับที่เพจ Facebook ของพัฒน์พลรถไถดัดแปลงไทยประดิษฐ์ฝากติดตามทั้งสองเพจด้วยนะครับเราไปชมรายละเอียดพร้อมๆกันนะครับว่ารถไถดัดแปลงมีอะไรพิเศษกว่าที่คุณเคยเห็นมานะครับไปชมกันเลย1 2 3 come onวันที่ผมมาน้ำมันยังเยอะอยู่เลยเนาะ